สวัสดีครับผมลุงทีนะครับหรือว่าใช้ยาอินทรีย์เหมันก็ทำหนังสือเสียงเกี่ยวกับหนังสือเสียงพวกวรรณกรรมจีนแล้วก็เป็นหนังสือเสียงเกี่ยวกับนิยายจีนนะครับตอนแรกก็คิดกะจะทำเอาไว้เพื่อฝากไว้ให้คนที่ไม่มีโอกาสอ่านหนังสือนะครับได้ติดตามกันหรือว่าได้เก็บไว้เพราะว่าหาโอกาสทำค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งการทำหนังสือเสียงนะครับมันต่างจากการทำนิยายการทำละครตรงที่ว่าการอ่านหนังสือทุกตัวอักษรตั้งแต่ชื่อเรื่องชื่อคนเขียนชื่อผู้แปลคำนำคนเขียนคำนำผู้แปลแล้วก็คำนำสำนักพิมพ์จะไม่ตกหล่นแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ใช้การอ่านเพียงคนเดียวมันง่ายนะครับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งทุกๆคนบอกมันง่ายขอให้อ่านหนังสือออกแต่ว่าการอ่านหนังสือถ้าเราเริ่มอ่านเพื่อจะให้คนอื่นติดตามเราเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันเลิกทำไม่ได้จนกว่าหนังสือเล่มนั้นจะจบเล่มไม่ว่าจะยาวขนาดไหนผมทำเรื่องแรกนะครับผมทำเนี่ยเรื่องนี้ซ้องกังก็800กว่าหน้าเล่มไม่ใหญ่หนาแค่นี้ใช้เวลาทำอยู่เป็นปีเหมือนกันบางคนบอกโอ้ใช้เวลาทำอะไรนานเยอะแยะคุณเชื่อไหมว่าถ้าเราอ่านการ์ตูนเล่มละบาทหนึ่งเล่มเนี่ยเราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรเราอ่านพอเราเข้าใจเพราะมันเป็นสตอรี่บอร์ดเราเข้าใจแค่นี้ปุ๊บเราก็จะข้ามเลยแล้วก็จะอ่านหน้าต่อไปแต่ถ้าทำหนังสือเสียงมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับข้อหนึ่งเราต้องอ่านทุกตัวอักษรตัวอักษรไหนที่ผู้แปลออกมาแล้วเป็นภาษาที่ยากๆเราต้องไปค้นหาว่าจะออกเสียงยังไงจะอ่านยังไงผมอาจจะไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมายแต่ผมอ่านออกเขียนได้แต่การทำหนังสือเสียงผมถือว่าถ้าไม่มีความอดทนจริงๆคุณไม่สามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วถ้าไปอ่านคำต่อคำนะครับทุกตัวอักษรฟังแล้วดูหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยไม่มีตกหล่นแม้แต่ตัวเดียวแล้วไม่มีเพิ่มเติมด้วยจะเพิ่มเติมเฉพาะบางทีอาจจะใส่ฟิลลิ่งอาจจะมีหัวเราะบ้างอะไรบ้างฉะนั้นครับการทำหนังสือเสียงสำหรับคนอื่นอาจจะง่ายนะครับสำหรับลุงทีนะยากมากสำหรับผมเองนะครับยากมากยากเพราะว่า1ผมต้องอ่านทุกตัวอักษรถ้าผมเริ่มอ่านแล้วไม่ว่าหนังสือเรื่องนั้นจะมีกี่เล่มผมต้องอ่านให้จบทุกเล่มเพื่อจะให้งานหนึ่งชิ้นนั้นมันเสร็จไปถ้าคุณคิดว่ามันง่ายลองทำดูนะครับแล้วทำให้จบสักเรื่องหนึ่งไม่ต้องเอายาวหรอกนะครับอย่างมังกรหยกภาคหนึ่งเนี่ยนะครับผมใช้เวลาทำปีหนึ่งก็คือเริ่มทำพฤษภาปีที่แล้วเพิ่งมาจบพฤษภาปีนี้337ตอนแล้วก็มีอ่านความเดิมทุกตอนด้วยเพื่อให้คนได้ฟังแล้วต่อเนื่องผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆติดตามเพราะชอบเสพอรรถรสในการอ่านหนังสือหรือว่าบางคนอาจอยากจะดูความอดทนของเราก็มีแต่หลายคำที่วิจารณ์บอกว่ามันจะยากอะไรนักหนาบางทีผมอัพไม่ทันคือเราทำไม่เสร็จเราใส่ซาวเข้าไปไม่เสร็จเพราะว่าซาวผมใส่เองไม่มีใครบังคับครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าให้อ่านแบบยาวๆอย่างเงี้ยบางทีคนอ่านก็เครียด นะแต่ถ้าเราได้หยุดหายใจบ้างเราโดยการที่แบบเว้นช่องไว้ใส่ซาวใส่อะไรบ้างมันก็จะเป็นอรรถรสการทำหนังสือเสียงอีกแบบนึงผมบอกเลยผมไม่ใช่มืออาชีพ
ผมเป็นแค่นักจัดรายการไม่ใช่ดีเจด้วยซ้ำเพราะดีเจก็ต้องนะเก่งกว่านักจัดรายการธรรมดานะครับแค่พูดใส่ไมค์แล้วก็แต่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วผมเป็นคนที่ถ้าทำอะไรต้องทำให้เสร็จทำให้จบหนังสือ1เล่มไม่ว่าจะกี่ตัวอักษรกี่หน้าถ้ารับปากว่าลงมือทำนั่นคือภาระอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจะผูกมัดผมไว้กับเก้าอี้ตัวนี้กับไมค์ตัวนี้กับหนังสือที่ผมชื่นชอบผมไม่ได้เติมคำพูดเข้าไปแม้แต่คำเดียวทุกตัวอักษรเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอรรถรสของผู้เขียนเราก็จะพยายามใส่อารมณ์บ้างสำหรับคนที่ชอบนะครับผมดีใจที่ให้กำลังใจแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบแค่คุณเปิดผ่านไม่ต้องฟังไปใส่ใจอะไรนะครับหรือว่าบางทีที่ผมอัพให้ช้าในบางทีเราอ่านเสร็จเรายังไม่ได้ใส่ซาวใส่อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่ติดตาม follow กด subscribe ซึ่งมันก็ไม่มีผลกับชีวิตผมหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วมันชื่นใจว่าเอ๊ะมีคนฟังเรามีคนบางคนชื่นชอบก็มีบางคนวิจารณ์ไม่ชอบก็มีบางคนอาจจะอ่านมากกว่าผมแต่ว่าระหว่างอ่านคนเดียวฟังเองเข้าใจเองกับอ่านให้คนอื่นเข้าใจบางทีมันอาจจะแตกต่างกันเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมทำได้แต่บางคนเขาเข้าใจในเนื้อหาก็อยากจะให้เก็บเอาไว้นะครับวันหนึ่งลุงทีมนุษย์ลุงเรนเจอร์หรือว่าอินทรีย์เหมันอย่างผมเนี่ยม่องเท่งไปอยู่ข้างกำแพงวัดแล้วเนี่ยอย่างน้อยเสียงตรงนี้กับหนังสือที่เป็นวรรณกรรมที่เป็นอมตะของนักเขียนชื่อดังเนี่ยมันยังอยู่นะครับอย่าไปคิดเรื่องให้คิดว่าเราจะรักษาสิ่งที่มันมีอยู่ให้นานมากน้อยแค่ไหนดีกว่าที่เราจะหาผลประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่ผมว่านะถ้าชอบนะก็ให้กำลังใจกันนะครับก็ต้องขออภัยถ้าลงช้านะครับแค่อยากจะบอกว่าที่ทำมาก็มีสองกังที่ผมอัพไม่ครบเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะแปลงไฟล์ที่จะเอาเข้า YouTube นะครับมันต้องแปลงไฟล์ก่อนเพราะเราทำเป็น MP3 มาใช่ไหมเราต้องมาแปลงก่อนให้เพื่อจะให้อัพโหลด YouTube ได้แล้วอันดับที่2คือทำไมต้องไม่อ่านไปรวดเดียวทำไมต้องใส่ซาวใส่ดนตรีผมถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมทำขึ้นมาเผื่อมีคนชอบแต่ว่าทุกคนทำหนังสือเสียงเนี่ยคนทำไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าทำจบเรื่องเนี่ยก็เฉพาะคนที่ตั้งใจจริงๆให้จบเรื่องนะครับแต่ละเรื่องที่เราทำล้วนแล้วแต่ยาวอย่างที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นพยัคฆราชซ่อนเล็บอันนี้ก็15เล่มเล่มแรกยังได้ไม่กี่ตอนเลยไม่กี่หน้าเลยครับผมอ่านได้ประมาณ100หน้าได้มั้งครับซึ่งอย่าลืมติดตามนะครับผมจะพยายามอัพให้นะครับจะให้แก้ไขตรงไหนจะให้กำลังใจตรงไหนก็นะครับติดตามนะครับผมมีทั้งเพจ Facebook ก็ลุงทีนี่แหละครับลุงทีภาษาไทยนะครับมีทั้ง YouTube ช่องมนุษย์ลุงเรนเจอร์แล้วก็มี Instagram นะครับ T-Radio นะครับ T_Radio นะครับก็นะพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่ครึ่งศตวรรษแล้วนะครับครึ่งศตวรรษแล้วนะชีวิตผมครึ่งศตวรรษแล้วไม่รู้จะอยู่ได้กี่ปีแต่ถ้าไอ้หน้าเน่าๆอย่างผมเนี่ยไปอยู่ในโรงแล้วเนี่ยอย่างน้อยเสียงผมยังอยู่ตอนนี้สิ่งที่มีประโยชน์กับผมที่สุดคือเสียงผมจะใช้เสียงให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจะพยายามทำให้ได้หลายเรื่องแต่ว่าบางคนอาจจะมันแนวเดียวกันก็เสียงเดียวนะครับไม่ว่าอะไรก็เสียงเดียวแต่ถ้าอยากจะรู้เนื้อหาไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องแบบใส่ใจเรื่องเสียงเพราะเนื้อหาที่เขาเขียนนะถ้าเราฟังดีๆผมพยายามทำอ่านช้าๆทำความเข้าใจบางอันไหนที่มันจะแปลความหมายได้แล้วก็จะพูดความหมายให้ฟังบ้างนะครับตามสไตล์ของเราอย่าลืมติดตามนะครับช่องมนุษย์ลุงเรนเจอร์ลุงทีฝากไว้ด้วยนะครับ
หรือว่าอยากจะนะครับให้ทำเรื่องอื่นๆที่คุณคิดว่าเอ๊ะน่าทำนะมีหนังสือตอนนี้ผมกำลังหาหนังสือเปาบุญจินแฟนรายการหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผลงานผมใครมีหนังสือเปาบุญจินบ้างนะครับซื้อมาขายต่อให้ผมก็ได้ผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับบางทีสัปดาห์หนังสือไม่เคยได้ไปเดินเลยเพราะมันอยู่ไกลนะอยู่นู่นศูนย์ประชุมศิริกิติ์นู่นนะต้องเข้าไปข้างในนะครับไม่มีจัดแถวฟิวเจอร์จัดแถวธรรมศาสตร์แถวนี้ไม่มีเลยศูนย์หนังสือนะบางทีไปหานะครับก็ไม่มีใครมีหนังสือเปาบุญจินนะครับไม่ว่าจะเป็นใครแปลใครอะไรเอามานะครับมาบริจาคก็ได้นะผมชอบอ่านหนังสือนะครับผมชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กชอบอ่านแล้วก็เพิ่งได้มาถ่ายทอดให้คนอื่นฟังจากการอ่านของเรานะครับบางทีอาจจะออกเสียงคุณอาจจะฟังจากที่อื่นมาอาจจะเป็นเสียงอีกแบบนึงอาจจะชื่ออีกแบบนึงแต่เสียงอาจจะเพี้ยนยังไงก็ไม่ต้องเน้นตัวละครครับเน้นเนื้อหานะอย่าลืมติดตามนะครับพยัคฆราชซ่อนเล็บมันมากนะเพราะว่ามันเป็น2ยุคจากยุคปัจจุบันแล้วก็ย้อนอดีตไปราชวงศ์ถังนะครับไปช่วยกันลบนะครับใช้วิชาความรู้สมัยใหม่ไปช่วยซึ่งแบบสนุกมากนะครับตอนนี้ผมอ่านก็ยังสนุกเลยอย่าลืมติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับลุงทีนะครับ